ขอต้อนรับนะฮะนามสมมุติคุณนัทนะฮะกับคุณเอกภพครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับอย่างที่ผมบอกไปคุณนัทวันนี้ให้เกียรติผมให้เกียรติรายการเพื่อที่จะมาเปิดเรื่องราวว่าเขาโดนอย่างไรครับโดยจุดมุ่งหมายคือเป็นการเตือนภัยคุณผู้ชมครับเป็นการบอกว่าแบบนี้มันมีอยู่และมันยังมีอยู่ต่อเนื่องสายไหมต้องรอดเองผมเมื่อกี้ที่พูดว่าสายไหมไม่ได้เป็นการแบบว่ามาดูถูกอะไรนะแต่ว่าสายไหมจริงผมมันรับเยอะเหลือเกินเยอะมากครับเคสแบบนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับเริ่มต้นก่อนนะฮะคุณนัทประกอบอาชีพอะไรอะครับครับอาชีพรับจ้างครับรับจ้างครับแล้วคุณไปเจอคนคนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์ได้ยังไงครับผมวันนั้นผมมีเวลาว่างหยุดงานอะไรเงี้ยครับก็เข้าไปในโทรศัพท์ไม่ต้องบอกชื่อแอปพลิเคชันนะก็คือไปเปิดโทรศัพท์แล้วไงต่อครับผมแล้วก็ผมทักเข้าไปแอดไลน์เข้าไปครับคือเห็นเขาใช่ไหมใช่ครับเห็นเขาคือเราตั้งเป็นรูปโปรไฟล์อย่างนี้เหรอใช่ครับเป็นรูปผู้หญิงจะมีการตั้งโปรไฟล์ตัวนั้นปุ๊บแล้วก็จะมีของไอทีไลน์อะไรเงี้ยครับก็ผมก็พิมพ์เข้าไปไอทีไลน์ปุ๊บทักไทยสติกเกอร์ครับครับครับแล้วก็เขาก็ส่งรายการอันนู้นอันนี้มาครับครับเอาก็ตรงๆแบบผู้ชายแหละคุณทักเขาเพราะอะไรฮะก็ทักไทยเข้าไปแบบว่าอยากจะคุยอะไรเงี้ยชมเขาอะไรเงี้ยครับแล้วในโปรไฟล์เขาโฆษณายังไงอ่ะก็โฆษณาแบบว่าบริการอะไรเงี้ยครับอ่ะโอเคเข้าใจตรงกันนะฮะคือเขาโฆษณาคือขายบริการครับใช่ไหมฮะอ่ะว่างั้นเถอะอ่ะเราคุณทักเข้าไปแล้วไงต่อครับก็น้องเขาก็ส่งแบบราคาครับ1ชั่วโมงเท่านี้เท่านี้2ชั่วโมงเท่านี้3ชั่วโมงเท่านี้อะไรเงี้ยครับครับทำเกินเท่านี้อะไรเงี้ยครับฮะครับผมก็เลยถามไปถามมาปุ๊บผมบอกว่าไม่เอาจ่ายเงินสดได้ไหมอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าไม่ได้ต้องมีมัดจำ1,000ครับอ๋อต้องมัดจำก่อนใช่ครับอืมครับมัดจำ1,000แล้วก็300จ่ายทั้งงานอะไรเงี้ยครับแล้วคุณโอนให้เขาเลยป่ะฮะโอนเลยครับโทษนะบัญชีที่โอนไปเป็นบัญชีผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้หญิงครับซึ่งเขาอ้างว่าเป็นบัญชีเขาก็ผมไม่ทราบครับว่าเป็นบัญชีใครก็ขอส่งมาให้ผมบัญชีก็คือส่งมาต้องโอนมาจำนะนี่คือคุณผู้ชมฮะภาพตามนี้นะคุณนัทนี่ใช่ไหมเป็นสลิปที่โอนไปใช่ไหมฮะใช่ครับครั้งแรกโอนไป1,000ใช่ครับโอนไปเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อครับเอ้าผมถามน้องว่าน้องอยู่ที่ไหนแล้วเจอพี่ได้พี่ขอเจอได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับเขาก็บอกว่าก่อนจะเจอต้องไปคุยกับแอดมินของหนูก่อนอะไรเงี้ยครับก็ส่งรูปโปรไฟล์มาให้อีกอันนึงครับเป็นของผู้ชายครับเป็นแอดมินของเขาครับคือถ้าจะเจอกับหนูพี่ต้องไปคุยกับแอดมินของหนูก่อนใช่ครับก่อนจะได้อนุญาตยืนยันมาครับอ่ะโอเคเขาก็เลยส่งข้อมูลของแอดมินคนนี้ไปใช่ครับคุณก็เลยแอดเข้าไปเพื่อที่จะคุยกับแอดมินคนนี้ครับนี่คือตัวละครตัวที่2แล้วนะครับซึ่งเราไม่แน่ใจนะฮะว่าเป็นตัวละครตัวเดียวกันหรือเปล่าแล้วทำเป็นแซงว่าเป็น2คนไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าผู้หญิงคนแรกโยนให้แอดมินอีกคนนึงเป็นผู้ชายครับอ่ะพอคุณทักไปแล้วไงต่อครับแล้วก็ถ้าผมทักเข้าไปปุ๊บพี่เขาก็ส่งให้ยอด 5,999 บาทครับมาให้ผมเพื่อที่จะปล่อยตัวน้องอะไรเงี้ยครับจะปล่อยคิวน้องอะไรเงี้ยครับคุณทักเขาเข้าไปปุ๊บเขาส่งอันนี้ให้เลยเหรอใช่ครับว่าต้องโอนใช่ครับ 5,999 บาทตีไป 6,000 บาทกลมๆอ่ะรวมกับ 1,000 เขาจะโอนให้ผมทีเดียวอะไรเงี้ยครับจะโอนให้คืนทั้งหมดอะไรเงี้ยครับนี่ไงจุดนี้คุณผู้ชมครับเขามักจะบอกว่าจะโอนคืนให้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกที่หลอกเงินเป็นอย่างนี้หมดเลยนะพวกแบบกู้เงินออนไลน์ง่ายนิดเดียวดอกต่ำอะไรพวกนี้นะ จะพูดอย่างนี้หมดเฮ้ยคุณเอาเงินมาก่อนโอนมาก่อนเดี๋ยวจะโอนคืนให้ถูกต้องไหมฮะ 1,000 แรกไปแล้ว 6,000 ไปแล้วตีไป 7,000 แล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราจะได้ตังคืนก็ที่เขาบอกว่าจะได้คืนนี่คือ 5,999 เองครับอ่าโอเค 5,999 จะได้คืนครับอ่าโอเคแล้วไงต่อพอคุณโอนไปเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นปะก็ผมโอนไปปุ๊บเนี่ยคือที่นี่เขาบอกว่ามีขั้นตอนที่2มาอีกครับก่อนหน้าผมจะโอนอ่ะเขาไม่ได้บอกอะไรมีขั้นตอนที่2ที่3อะไรเงี้ยครับเราเข้าใจว่าโอน 5,999 คือจบใช่ครับเพราะเขาไม่ได้บอกว่าหลังจากนี้จะมีขั้นตอนอะไรอีกปรากฏว่าเจออีกขั้นตอนนึงใช่ครับขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนแบบตัวเลขอะไรเงี้ยครับตัวเลขแบบว่าคิวน้องหรือปล่อยตัวน้องออกมาอะไรเงี้ยครับคือเป็นขั้นตอนที่จะปล่อยตัวน้องออกมาแล้วใช่ครับปล่อยน้องจะออกแล้วครับใกล้ออกแล้วใกล้ออกแล้วครับเท่าไหร่ครับ13,000ครับ13,000
ที่ผมโอนไป59นี่คือเอา 5,599 นี่ตอนที่เขาส่งมา 13,000 นี่ผมก็ขอเงินขึ้นนะครับ 5,099 ครับอ่ะโอเคนะแสดงว่า 1,000 แรกไปแล้ว 5,999 ไปแล้วพอครั้งที่3บอกว่าเฮ้ยคุณต้องโอนมา 13,000 ปรากฏว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับใช่มั้ยใช่ครับไม่เอาแล้วคุณขอตังค์เขาคืนเลยใช่ครับคุณบอกว่าไม่มีหลัก 13,000 ไม่เอาครับนี่ขนาดเจ้าตัวบอกนะฮะคุณผู้ชมพี่เอกภพเจ้าตัวบอกว่าไม่เอาแล้วเริ่มรู้แล้วใช่ไหมเราโดนเริ่มรู้แล้วครับก็อยากได้เงินเกินที่ 6,000 นั่นแหละครับคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะเจ้าตัวรู้แล้วนะครับว่าโดนโกงใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ใช่แล้วแบบนี้โดนแน่นอนครับ13,000ไม่ให้ขอเงิน 6,000 คืนเขาไม่คืนไม่คืนครับแล้วสุดท้ายคุณโอนให้13,000ฮะก็ผมก็โอนให้ครับคุณสามเพราะอะไรครับทั้งที่คุณรู้เนี่ยจุดนี้สำคัญเดี๋ยวให้พี่เอกภพขยายประเด็นนี้ด้วยทำไมคุณถึงโอนอีก13,000ครับก็คือได้คุยกับทางเบอร์โทรศัพท์พี่เขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อใจเดี๋ยวพี่ส่งเบอร์ให้แล้วก็รูปบัตรประชาชนอะไรเงี้ยครับก็ส่งมาให้ผมก็เชื่อใจว่าจะได้เงินคืนจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยโอนไปตรงนี้อ่ะสำคัญพี่เอกภพเพราะมีอะไรมีบัตรประชาชนมามีประชาชนได้คุยเสียงผู้หญิงจริงๆเนี่ยครับคุณผู้ชมฟังเห็นไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยเนี่ยเอ้ยคุณรู้ตัวแล้วทำไมคุณไม่โอนให้13,000อ่ะมันมีที่มาที่ไปครับคุณได้คุยกับผู้หญิงเลยใช่ไหมครับผู้ชายครับตอนที่คุยผู้ชายใช่ครับผู้ชายจริงตอนที่ผมจะโอนก็คือแอดมินใช่ไหมแอดมินคนนี้ใช่ครับแล้วคุณคุยอะไรกับเขาครับก็ผมว่าทำไมทำแบบนี้ครับพี่ผมไม่เอาแล้วครับต้องขอถอนเงินคืนอะไรเงี้ยครับแล้วเขาว่าไงเขาบอกได้ได้เงี้ยเขาบอกว่าเงินแค่นี้เองพี่ไม่โกงถ้าโกงอ่ะพี่ไม่ลอยไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ร้านพี่ก็อยู่นวมินทร์ส่งรูปหน้าร้านอะไรนี้มาให้หมดครับสร้างความน่าเชื่อถือนั่นไงสร้างความน่าเชื่อถืออีกส่งรูปบัตรประชาชนซึ่งบัตรประชาชนของใครก็ไม่รู้ใช่ครับผมก็เชื่อถือหมดครับถูกต้องไหมฮะหน้าร้านของใครก็ไม่รู้ครับแต่พอเราเห็นปุ๊บณจังหวะนั้นคือหนึ่งเราอยากได้ตังคืนอ่ะอยากได้ตังคืนแน่นอนใช่ไหมใช่ครับถูกไหมครับเหมือนอยากได้ตังคืนพอเราอยากได้ตังคืนเสร็จปุ๊บเขาให้ทำอะไรปุ๊บเราก็มีแนวโน้มที่เราจะเชื่ออ่ะเนี่ยสำคัญพอคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ตังค์คืนเชื่อคุณโอนให้13,000ใช่ครับเพราะว่าเขาส่งบัตรประชาชนกับเบอร์โทรแล้วก็หน้าร้านอะไรนี้ทุกอย่างผมก็เชื่อหลงหมดครับต้องเชื่อหมดครับพอโอนไปเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับแล้วผมโอนไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ผมขอพี่เขาไม่รับสายก็เลยทักไปหาน้องเขาอีกทีนึงน้องเขาบอกว่าถ้าอยากได้เงินคืนก็ต้องไปขอที่ไผ่กันเงินอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็เขาส่งรูปโปรไฟล์มาให้ผมอีกอันนึงโยนต่ออีกแล้วนะคือแอดมินแรกนี่จบไปแล้วนะพอโอนไป13,000ปุ๊บเขาโทรไปแล้วเขาไม่ติดต่อแล้วนะครับไม่รับสายแล้วครับเขาไม่รับสายแล้วนะพี่เอกใช่ไหมพอไม่รับสายเสร็จปุ๊บทักน้องคนเดิมครับครับทักน้องคนเดิมเสร็จปุ๊บเขาบอกเอางี้ถ้าอยากได้ตังค์คืนไปหาอีกคนนึงใช่ไหมใช่ครับแล้วยังไงครับคุณติดต่อไปผมก็ทักไปหาที่เขาส่งมาให้ผมอีกอันนึงครับโปรไฟล์อันนั้นก็คือเป็นไผ่การเงินของเขาครับครับเขาอ้างเป็นฝ่ายการเงินใช่ครับครับแล้วไงต่อครับเพื่อที่จะไปขอเงินคืนอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ผมทักเข้าไปปุ๊บเขาก็ส่งมาว่าถ้าอยากได้เงินคืนต้องมีตัวเลข9หลักแบบว่าต้องยืนยันให้ถอนเงินต้องโอนอีก 36,000 ครับรหัสถอนเงินทีนี้ผมก็ร้องไห้เลยครับผมโทรคุยกับทางเบอร์เขาด้วยอะไรเงี้ยครับคุณนัดร้องไห้กับแอดมินเลยใช่ครับร้องไห้เลยครับคือแบบพูดแบบไม่อายแบบลูกผู้ชายเลยนะคือร้องไห้เลยร้องไห้อย่างเต็มที่เลยครับแล้วเขาว่าเขาตกใจไหมเขาว่ายังไงอ่ะก็เขาบอกว่าถ้าพูดไม่เข้าใจพี่ไม่รับสายแล้วก็ต้องหาเงินมาโอนอะไรเงี้ยครับเอ้าครับเขาก็ไม่สนใจเราใช่ครับเขาไม่สนใจครับเขาอยากได้เงิน36,000อย่างเดียวครับเราก็ร้องไห้เต็มที่ใช่ครับถ้าผมโอนไป36,000นี่คือเขาจะโอนมาให้ทีเดียวเลยทั้งหมดยอด5,099 บาทแล้วก็13,000ก็36,000ครับเขาจะโอนให้ทีเดียวครับนี่นะฮะที่เราขึ้นหน้าจอคุณผู้ชมฮะอันนี้ฮะอันนี้คือไทม์ไลน์ของเงินที่โอนไปทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วคือ56,000เพราะ36,000สุดท้ายเนี่ยทั้งที่คุณร้องไห้แล้วขอเขาแล้วเขาไม่สนใจเขาบอกคุณอยากได้เงินคืนคุณโอนมาอีก36,000ร้องไห้เท่าไหร่ก็มันไม่มีผลเนาะน้องพิจารณารู้เองอะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายเราก็ต้องยอม36,000โทษนะใช่ครับยอมไปอีกด้วยความเคารพคุณเงินพวกนี้มาจากไหนคุณมีเงินเอาเงินเก็บออกมาจ่ายเขาหมดเลยเงินเก็บของผมครับโอ้ตายจนสุดท้ายคุณก็
โอนไปอีก 36,000 ใช่ครับเราได้เงินคืนไหมฮะครับแล้วก็ทีนี้ล่าสุดก็เขาบอกว่าถ้าจ่ายยืนยันให้ทั้งผู้ชายที่ผมคุยกับให้คนนั้นยืนยันมาก่อนว่าจะโอนได้หรือไม่ได้อะไรนี้ครับต้องไปติดต่อคนนั้นก่อนโอ้ครับสุดท้ายคุณติดต่อไปติดต่อมาเขาก็บ่ายเบียงตลอดใช่ครับเขาก็อ้างไปอ้างมาให้ติดต่อนู้นติดต่อนี้ครับร้องไห้ก็ไม่มีผลไม่มีผลครับอย่าร้องไห้เลยไม่มีผลหรอน้องครับไปหาเงินอย่างเดียวแล้วหลังจาก 36,000 เขามีให้โอนอีกไหมมีครับมีที่เขาพิมพ์มา 26,000 ครับตอนที่ผมร้องไห้เขาบอกว่าลดให้น้อง 20,000 หาเงินมา 20,000 เพิ่มอีกลดให้อีก 20,000 ใช่ครับตอนแรกที่เขาพิมพ์มาเขาพิมพ์มา 26,000 ครับครับแล้วก็ผมร้องไห้โทรหาเขาเขาบอกว่าทั้งนั้นพี่ลดให้เอาแค่ 20,000 โอนมาเลยสุดท้ายคุณก็ไม่มีแหละไม่โอนให้แล้วแหละไม่โอนก็เลยจบอยู่ตรงนั้น 56,000 ผมเครียดใช่ครับผมก็โทรหามาที่พี่เอกภพครับผมถูกต้องไหมฮะพี่เอกภพพอฟังเรื่องราวทั้งหมดนะฮะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับพี่เอกภพนะครับผมมีบุคคลสำคัญอีกคนนึงที่เป็นตัวละครอยู่ในนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเขาโดนแอบอ้างอะไรยังไงหรือเปล่านะคุณนัทไม่ทราบคุณเอกภพไม่ทราบทีมงานของผมติดต่อได้นะครับคือเอารูปน้องขึ้นมาได้ไหมเอารูปน้องขึ้นมานะฮะเขายินยอมไหมเราคุยแล้วใช่ไหมเอารูปน้องขึ้นมานะครับคนคนนี้คุณผู้ชมครับชื่อว่าน้องฟิล์มคนนี้ใช่ไหมฮะใช่หรือเปล่าคุณนัทมีรูปใหญ่ๆชัดๆไหมครับนะก็หน้าตาคล้ายกันครับหน้าตาคล้ายกันคือคนนี้ผมไม่ได้ยังไม่ได้ดูครับรูปนี้ครับน้องฟิล์มคือสาวที่ถูกนำภาพไปแอบอ้างนะครับถูกนำภาพไปแอบอ้างวันนี้เดี๋ยวจะโฟนอินเข้ามาตอนนี้เลยใช่ไหมฮะอยู่ในสายใช่ไหมครับสวัสดีครับน้องฟิล์มครับวิดีโอคอลเข้ามาสวัสดีครับน้องฟิล์มได้ยินไหมครับน้องฟิล์มได้ยินไหมครับทีมงานเดี๋ยวตรวจสอบสัญญาณด้วยนะฮะได้ยินไหมครับน้องฟิล์มโอ้นี่สดตัดสดจริงๆเลยนะฮะอยู่บนแท็กซี่นะครับคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวทางทีมงานลองติดต่อกันไปทีนึงนะครับน้องฟิล์มคือสาวที่ถูกนำภาพไปแอบอ้างเดี๋ยวจะยืนยันกันกับตรงนี้เลยว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้ามาหลอกคุณนัทเลยนะฮะครับเขามีตัวตนจริงนะครับแต่ภาพเขาถูกนำไปใช้ในแอปพลิเคชันนี้อ่ะเดี๋ยวในระหว่างที่ติดต่อคุณฟิล์มไปนะครับพี่เอกภพพอเคสนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บโอ้มันเป็นเรื่องซ้ำๆอีกแล้วเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆทางยังไงฮะคือสิ่งแรกที่มาก็ต้องถามน้องเขาก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือต้องดูว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันเขาก็ทำความผิดด้วยหรือไม่สิ่งแรกที่ดูนะว่าเขาก็ทำความผิดด้วยไหมเพราะว่าถ้าเป็นการซื้อบริการอ่ะเขาก็จะมีความผิดด้วยแต่มันก็คงไม่ได้โทษหนักอะไรส่วนคนโกงก็จะโทษหนักแต่พอเราไปไล่ดูไทม์ไลน์แล้วปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้มีความผิดฐานซื้อบริการเพราะว่าผู้ก่อเหตุโกงเนี่ยมีพฤติกรรมการโกงตั้งแต่ต้นพี่ทินนึกออกใช่ไหมว่าคือมีพฤติกรรมการโกงตั้งแต่ต้นไม่ได้มีพฤติกรรมว่าจะมีการส่งผู้หญิงมาจริงๆแต่พฤติกรรมตั้งแต่ต้นเนี่ยคือช่อฉนมาโดยตลอดเพราะนั้นเขาจึงตกเป็นเหยื่อแล้วก็เลยผมได้พาไปแจ้งความที่สน.สายไหมแล้วนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยตั้งเรื่องแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับฝั่งนู้นนะครับที่โกงเข้าไปเนี่ยก็คือข้อดีช่อโกงประชาชนกับพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อหาหนักทั้งคู่เพราะนั้นเดี๋ยวจะออกหมายเรียกไปถึงผู้ต้องหาแล้วนะครับตอนนี้เอาเอกสารมาดูทั้งหมดแล้วครับว่าไทม์ไลน์เป็นใครบ้างมันมีการโอนเงินเข้าบัญชีจากบัญชีมีการโอนต่อไปเดี๋ยวก็จะต้องเรียกทุกคนที่มันเกี่ยวข้องทั้งกระบวนการมาทั้งหมดแสดงว่าไม่ใช่คนเดียวแล้วไม่ใช่แค่2คนแล้วน่าจะมากกว่านั้นมากกว่านั้นหลังจากที่นำเสนอเรื่องราวของน้องเข้าไปเนี่ยมีคนทักเข้ามาเยอะบางรายสูงสุดเสียไป 200,000 กว่าบาทกับคนคนนี้อ่ะใช่ครับ 200,000 กว่าบาทกับแก๊งเนี้ยกับแก๊งนี้ใช่ผมบอกให้ไปแจ้งความให้หมดเลยเพราะว่ามันโกงตั้งแต่ต้นครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยก็ไปแม้ไปซื้อบริการเค้าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่น่าช่วยจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับเราอย่าไปทับถมเค้านะครับคือคนไม่รู้ก็คือไม่รู้เค้าไม่ได้ไปอันนี้เนี่ยเค้าไม่ได้ไปปล้นจี้ฆ่าใครคือเขามีความรู้สึกว่าเขาพูดคุยอ่ะและคือได้ถามเขานะเขาพูดคุยแล้วเขาก็คิดว่าอ่ะทั้งนั้น
เสนอมาเขาก็พร้อมแต่ทางนู้นมันช่อฉนมันโกงตั้งแต่ต้นมันไม่มีการส่งมอบจริงอะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องช่อโกงนะครับเป็นเรื่องช่อโกงตอนไปแจ้งความไปกับพี่เอกภพครับในระหว่างที่แจ้งความแอดมินก็ไม่หยุดนะฮะโทรมาตามตังโทรมาตามใช่โทรมาทวงตังเขาโทรมาทวงตังด้วยเหรอฮะใช่เขาว่ายังไงก็เขาบอกว่าหาตังได้ยังน้องอะไรเงี้ยครับในระหว่างที่เราแจ้งความอยู่นะครับใช่ครับที่สน.สายไหมนี่แหละครับใช่ครับอ่ะเรามีบางช่วงบางตอนที่เป็นคลิปเสียงนะฮะในระหว่างที่แจ้งความอยู่นะคุณผู้ชมโอ้โหอ่ะฟังครับกำลังหาเงินอยู่ครับยังไม่ได้เลยครับพี่โอเคนะคะลูกค้าเดี๋ยวหนูจะยืนยันให้เป็นตอน2ทุ่มแล้วกันเนาะแต่ลูกค้าโอนหายอดก่อน2ทุ่มแล้วก็แจ้งมินละกันค่ะเพราะหนูต้องขอชี้ลูกค้าอีก2ท่านนะคะถ้าผมไม่โอนถ้าผมหาเงินไม่ได้ไม่โอนไปนี่คือพี่ไม่สามารถโอนให้ผมขึ้นได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ยอดเงินยังคงอยู่ในระบบนะคะจนกว่าลูกค้าจะทำรายการของเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีหน้าที่หักยอดลูกค้าแล้วค่ะผมหาเงินมาให้ตอนไหนไอ้โอนตอนไหนได้ก็พี่จะโอนให้ผมตอนนั้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะลูกค้าลองหามาเต็มที่ถ้าลูกค้ารีบโทรมาจ้างงั้นมีละกันเลยจะได้รีบปล่อยคิวเป็นชั่วคราวให้ค่ะโอ้โหไม่หยุดนะไม่หยุดเอาจนหมดตัวครับน่ากลัวมากเลยใช่เอาจนหมดตัวเขาก็มีการกลวิธีในการหลอกครับกลวิธีในการโกงกลวิธีในการหลอกแต่ว่าพนักงานสอบสวนสน.สายไหมดำเนินการหมดครับทั้งเช็คเบอร์โทรศัพท์เนี่ยส่งไปที่ศูนย์โทรศัพท์แล้วว่าเป็นเบอร์ของใครครับแล้วก็ดำเนินคดีหมดครับเป็นเครือข่ายเป็นแก๊งเอาหมดอ่ะต้องโดนนะต้องโดนครับต้องโดนสักรอบไม่งั้นใช่ไม่งั้นพวกนี้ก็จะได้ใจไงเออเกลมก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยไงคือมิจฉาชีพคือมิจฉาชีพบางคนมาบอกว่าเอ้ยแบบเป็นเพราะความอยากได้เขาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะต้องพูดตรงๆนะครับแต่ว่าผิดก็ต้องดำเนินคดีถูกเราจะไปทับถมเขาแล้วก็ไม่ปล่อยให้เรื่องที่ผ่านไปมันไม่ได้หรอกโกงก็คือโกงแล้วไอ้พวกนี้มันโกงครับมันไม่ใช่โกงเฉพาะเรื่องนี้มันก็เปลี่ยนไปหมดทุกในแต่ละรูปแบบของมันนะครับคุณนัทครับเครียดนะเครียดครับร้องไห้เลยครับเพราะว่าทำผิดไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกตอนที่ผมทำผิดผมก็รู้สึกตั้งแต่5,099ครับครับคือรู้ตัวตั้งแต่ครั้งที่2ที่โอนไปคือ5,999คุณผู้ชมเอาทำอะไรก็อีกทีนึงผมจะย้ำข้อสำคัญตรงนี้นะครับผมบอกตรงนี้ทำไมเราถึงต้องตาการเตือนภัยประชาชนทั้งประเทศที่ชมรายการอยู่นะที่ชมช่อง7 HD ถ้าไทม์ไลน์การโอนเงินน่ะคุณผู้ชมพันแรกเอาไทม์ไลน์ขึ้นมานะฮะเนี่ยพันแรกแล้วก็6,000ที่2คือคุณนัดย้ำอีกครั้งนึงนะเขารู้ตัวแล้วนะพี่เอกเขารู้ตัวว่าเขาโดนโกงแต่ทำไมยังมี13,000ยังมี36,000เพราะว่าอะไรกลโกงตัวนี้สำคัญสร้างความน่าเชื่อถือใช่พี่เอกพบขยักขยักเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่างนี้นะครับกลโกงของมันตรงนี้ทำเหมือนทุกคนด็อกเตอร์เนี่ยโทรมาร้องไห้กับผมเนี่ยเสียไป10,000,000ก็ด้วยเรื่องแบบนี้นะครับมันสร้างความน่าเชื่อถือคือจ่ายไปแล้ว 1,000 พอจะจ่ายอีก 6,000 มันก็เริ่มพูดอีกสเต็ปนึงพอจะเอา 13,000 จริงๆเขาจ่าย 6,000 เขารู้แล้วว่าโกงแล้วแต่มันไปสร้างความน่าเชื่อถือว่าน้องเอ้ยพี่ไม่โกงก็เริ่มปล่อยแบบประชาชนมาว่านี่แบบประชาชนพี่นะน้องดูตรงนี้พี่มีหน้าร้านถ่ายหน้าร้านมาร้านใครไม่รู้ก็เอาสร้างความน่าเชื่อถือพอโอนไปเสร็จโกงอีก 36,000 เนี่ยเขารู้มั้ยเขารู้แต่มันก็ใช้วิธีการมาว่าน้องไม่ต้องไปอะไรพี่ไม่โกงเดี๋ยวน้องโอน 36,000 แล้วน้องจะได้เงินทั้งหมดที่เหลือคืนไม่อยากได้เงินคืนหรอถ้าอยากได้คืนน้องโอนมาเนี่ยคือมันมีวิธีมันเป็นจิตวิทยาสูงมากครับมันพูดเนี่ยทำให้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วเขาก็โอนไปนะครับพี่ทินผมอ่ะเอาเขาไปคุยพนักงานสอบสวนนะจริงๆต้องนั่งคุยกันว่าเฮ้ยคดีนี้เขาอาจจะต้องโดนข้อหาซื้อประเวณีด้วยไหมอะไรเงี้ยแต่พอไปไล่เอกสารไปไล่ไทม์ไลน์ดูนะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้ผิดฐานซื้อประเวณีครับเพราะมันไม่ได้มีการค้าประเวณีเกิดขึ้นจริงคือพฤติกรรมมันหลอกตั้งแต่ต้นเลยมันหลอกตั้งแต่ต้นมันเป็นขบวนการที่มันช่อฉนเป็นแก๊งมิจฉาชีพตั้งแต่ต้นเพราะนั้นเขาจึงไม่ผิดฐานซื้อประเวณีนะครับเตือนภัยกันอีกครั้งนึงนะคุณผู้ชมครับเราต้องเตือนกันคือต้องย้ำบ่อยๆเรื่องแบบนี้ต้องย้ำบ่อยๆจริงๆนะครับเพราะก็ยังมีคนที่อาจจะหลงกลนะพวกนี้อยู่มิจฉาชีพที่มีอยู่บนโลกออนไลน์คือไม่มีตัวตนเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงบัตรประชาชนที่เอามาเนี่ยของจริงของปลอมมันก็เราก็ไม่รู้ครับถูกต้องไหมแต่สุดท้ายวันนี้เนี่ยคุณนัทเขามานั่งอยู่ตรงนี้พร้อมเปิดเผยเรื่องราวเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานเป็นอุทาหรณ์รวมถึงสายไหมต้องรอดเองก็รับเคสถกแบบนี้เยอะมากคือพี่ทินต้องบอกพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับคือถ้าจะรับชอบพอกับใครอะไรอย่างเงี้ยท่านต้องไปเจอหน้าครับอย่าไปโอนสมัยนี้นะครับอย่าได้ไปโอนเงินให้ใครก่อนไม่ว่าเรื่องใดก็ตามถ้าจะนัดน้องมาเจอพูดคุยทานข้าวกันเจอหน้าเจอจ่ายจบไม่มีปัญหาครับเจอแล้วค่อยจ่ายมันจะได้ไม่มีปัญหาถ้าโอนก่อนเนี่ยโกง 100% นะครับ
เจอจ่ายนี่คือจ่ายค่าอาหารนะจ่ายค่าอาหารครับเจอจ่ายค่าอาหารจะได้จบไม่มีปัญหาจ่ายค่าอาหารใช่ครับอ่ะคุณนัทผมถามตรงๆอ่ะคุณมีแฟนไหมยังไงนะครับคุณมีแฟนอยู่แล้วไหมมีอยู่แล้วครับแฟนรู้เรื่องนี้ไหมก็รู้เรื่องหมดแล้วครับวันนี้แล้วเขาว่ายังไงอ่ะก็เขาก็เสียใจมากเลยครับว่าผมแบบว่านอกใจหรือว่าไม่อันนี้ครับก็ไปทำแบบว่าทักขาผู้หญิงอะไรเงี้ยครับครับแต่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวไปทำความเข้าใจผมเชื่อว่าการให้อภัยซึ่งกันและกันมันคนเรามันผิดพลาดได้เดินพลาดได้ไม่เป็นไรนะครับแต่เป็นกำลังใจให้แต่ผมเชื่อว่าเคสนี้ทางด้านของสน.สายไหมเนี่ยต้องบี้ให้ได้แน่นอนทั้งกระบวนการนะครับสายไหมต้องรอดเข้ามาช่วยด้วยตรงนี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ฝากบอกทุกคนนะครับที่เจอเคสแบบนี้ให้ท่านไปแจ้งความนะครับให้ท่านไปแจ้งความซะแล้วก็อย่าไปคือผมว่าใช้วิธีการแบบคู่ครองดีกว่ารักชอบพอพูดคุยกันจีบกันแบบแฟนจะดีกว่าถ้าลักษณะแบบนี้มันจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพได้นะครับดีร้ายบางทีเนี่ยเราต้องเสียเงินเป็นแสนนะครับมันก็ไม่เหมาะสมเพราะนั้นเนี่ยเราแบบถ้าเป็นรักชอบพอแบบคู่ครองคบหาดูใจกันอย่างเงี้ยมันจะปลอดภัยสุดนะครับครับไม่งั้นอาจจะเป็นเสียตังค์เป็นแสนแขนไม่ได้จับใช่ครับวันนี้ขอบคุณนะทุกกำลังใจให้นะครับคุณนะครับพี่กับผมครับมาครับ